สวัสดีครับผมฟิล์มชาญวิทย์นิทโซครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้เพนทาโทนิกสเกลว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ขออธิบายเป็นทฤษฎีก่อนนะครับในคลิปที่แล้วนะครับก็พูดถึงเรื่องของการรีเลทีฟระหว่างเมเจอร์กับไมเนอร์แล้วก็อธิบายทั้งโครงสร้างของเมเจอร์สเกลแล้วก็ไดโทนิกคอร์ดไปแล้วนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องการสร้างไมเนอร์สเกลแล้วก็ไมเนอร์คอร์ดไปแล้วนะครับในคลิปนี้แล้วคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้เพนทาโทนิกสเกลนะครับเพนทาคำว่าเพนทาเนี่ยแปลว่า5นะครับโทนิกแปลว่าเสียงนะครับก็คือสเกล5เสียงนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงในเรื่องของที่มาก่อนนะครับลองย้อนกลับไปที่เมเจอร์สเกลก่อนเลยนะครับทบทวนกันดูนะฮะตามที่อธิบายไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับถ้าเรารู้โครงสร้างจากเมเจอร์สเกลไปแล้วนะครับก็นะฮะเราจะทำยังไงให้มันเป็นเพนทาโทนิกสเกลนะครับเพนทาโทนิกสเกลเนี่ยที่จะพูดกันอย่างแรกเลยก็คือเมเจอร์เพนทาโทนิกนะฮะเพนทาโทนิกนี่ก็คือดูโครงสร้างนะครับดูโครงสร้างที่อยู่ในคอมนะครับก็คือเราจะตัดโน้ตตัวที่4กับตัวที่7ออกแล้วเราก็เอาโน้ตที่เราไม่ตัดเนี่ยนะฮะโครงสร้างก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ที่เห็นกันอยู่นี่ก็คือคีย์ C major นะครับคือคีย์ที่ไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับก็คือสรุปได้เลยว่าโครงสร้างของเมเจอร์เพนทาโทนิกก็คือ1 2 3 5 6แล้วก็8ออกเทปนั่นเองนะครับผมลองทำความเข้าใจดีๆนะฮะอาจจะงงนิดนึงนะครับงงนิดนึงนะฮะส่วนเรื่องโน้ตเนี่ยนะครับสัดส่วนของโน้ตเนี่ยก็ตามเนี่ยครับแล้วก็แท็บก็เขียนเอาไว้แล้วนะครับในเนี่ยฮะลองเล่นลองทำความเข้าใจดีๆนะครับอันนี้ขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับในเรื่องของเมเจอร์เพนทาโทนิกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไมเนอร์เพนทาโทนิกนะครับไมเนอร์เพนทาโทนิกนะฮะนี่นะครับไมเนอร์เพนทาโทนิกนะครับก็อย่างที่อธิบายไปในแต่คลิปที่แล้วว่าเราเอาตัวที่6ของเมเจอร์สเกลเนี่ยมานับเป็น1ใหม่ก็คือโครงสร้างของไมเนอร์สเกลเนี่ยก็คือ1 2 3 2ก็3ครึ่งเสียงนะครับ4 5 6 5กับ6ก็คือครึ่งเสียงแล้วก็7นะครับสัด7นะฮะทีนี้เราจะทำยังไงให้มันเป็นไมเนอร์เพนทาโทนิกล่ะนะครับเราก็เลือกโน้ตมาเลยก็คือ1นะฮะเป็นตัวรูทนะครับ2เราตัดไป3 4คงที่ไว้5เอาไว้6ตัดออกไป7กับ8เอาไว้นะครับก็คือสรุปได้เลยว่าโครงสร้างของไมเนอร์เพนทาโทนิกเนี่ยก็คือ1 3 4 5แล้วก็แฟต7นะครับที่เห็นอยู่นี้มันคือ C minor นะครับอ้อเดี๋ยวผมจะขอพูดในเหมือนในคลิปที่แล้วเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าโครงสร้างระหว่าง C major กับ A minor เนี่ยมันจะลักษณะเสียงมันจะไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแต่ว่าเวลาเล่นในคีย์เดียวกันเนี่ยสมมติเล่นคีย์ C minor เนี่ย C major กับ C minor เลยเนี่ยเสียงมันจะเปลี่ยนไปละเพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับ minor เป็น major กับ minor เป็นทาโทนิกก็เหมือนกันนะครับ major กับ minor เป็นทาโทนิกก็เหมือนกันนะครับคือถ้าเราเล่น C major กับ A minor pentatonic เนี่ยลักษณะเสียงไม่ต่างกันนะครับเพราะว่ามันขนานกันหรือเรียกได้ทีฟกันแต่ว่าถ้าเราเล่นในคีย์เดียวกันเนี่ย C major กับ C minor pentatonic เนี่ยลักษณะเสียงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปละนะครับลักษณะเสียงที่เปลี่ยนไปแล้วนี่ก็คือว่าตามโครงสร้างของมันเลยตามโครงสร้างของมันเลยนะครับนะฮะอันนี้ลองทำความเข้าใจกันดีๆนะครับ
ใหม่ๆจะงงนิดนึงแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็รู้อย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นได้ง่ายแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็การนำมาใช้นี่ก็จะง่ายขึ้นนะครับทีนี้ในทางปฏิบัตินี่ก็เดี๋ยวจะขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับคราวนี้จะพูดถึงไอ้ภาคทฤษฎีก่อนนะครับผมเดี๋ยวปฏิบัตินี่ค่อยเรามาฝึกกันนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็แนะนำกันได้นะครับหรือว่าแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมฟิล์มชาญวินิทโสนะครับก็จะรับเอาไว้นะครับเป็นประสบการณ์แล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็นำมาอย่าถือว่าเป็นการสอนเลยแล้วกันครับเป็นการบอกเล่าประสบการณ์บอกเล่าแชร์ความรู้กันไปนะครับไม่ห่วงวิชานะครับคลิปนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ